ต่อจากนี้ไปขอให้นั่งขัดสมาธิหรือในอิริยาบถที่สบายหรือว่าที่มีความไม่สบายน้อยที่สุดอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเป็นอิริยาบถที่ดีที่สุดเพราะว่าเราได้ฐานสามเหลี่ยมที่มันคงแล้วก็ลมปราณได้วิ่งไหลอย่างปกติถ้าชำนาญแล้วสามารถนั่งได้นานผู้ที่สมาธิลึกๆนั่งตลอดคืนตั้งแต่ค่ำจนสว่างลุกขึ้นแล้วสบายไม่มีปัญหาแต่พวกเราไม่ต้องเอาขนาดนั้นแต่ก็เริ่มต้นด้วยการตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันโดยการยืนยันในเป้าหมายจุดประสงค์ของการนั่งเรานั่งเพื่ออะไรจุดประสงค์ในเบื้องต้นก็คือเพื่อเป็นการทำบุญในขั้นสูงและการทำบุญก็คือการทำกรรมดีคำว่าบุญก็เป็นชื่อของกรรมดีเป็นการกระทำที่ดีเป็นการกระทำที่ชำระจิตใจเราถือว่าเป็นการบูชาครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาเรากำลังบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถือว่าเป็นความพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณอันเลื่อนล้นของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์มีต่อเราก็เป็นการบูชาคุณของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นการบูชาคุณของครูบาอาจารย์ของเราดังนั้นจะไปคิดว่าเรื่องการทำสมาธิเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่มีผลต่อจิตใจเราภายในก็จริงแต่ก็ยังมีผลต่อผู้อื่นด้วยผลต่อครอบครัวของเราด้วยเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณต่อเราในการทำสมาธิภาวนาเราต้องการบำรุงสิ่งที่ดีงามที่อยู่ในจิตในใจของเราสิ่งดีงามทั้งหลายจะเจริญงอกงามในเมื่อจิตใจเรามีสติทางการทำสมาธิก็คือการเจริญสตินั่นเองแต่เป็นการเจริญสติในระดับสูงมันเจริญสติอย่างละเอียดแต่คุณธรรมที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการก็คือตัวสติตัวสัมปชัญญะคือมีการกำหนดอารมณ์กรรมฐานหมายถึงว่าวิธีการของเราจะเป็นลมหายใจเข้าออกหรือจะเป็นข้อธรรมหรือจะเอาเกสาโลมานกาตันตาตัจโจหรือจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นกุศลอย่างเช่นเรื่องเมตตาเป็นต้นแต่เมื่อเรากำหนดว่าเราจะคิดเรื่องอะไรจะเพ่งพิจารณาเรื่องอะไรเราก็อยู่กับเรื่องนั้นด้วยความพอใจอยู่กับเรื่องนั้นด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจต้องไม่ให้ลืมในเรื่องนั้น
นี่คือการท้าทายในการทำสมาธิหรือการเจริญสติของเราต้องใช้ความตั้งใจด้วยต้องใช้ความฉลาดด้วยต้องใช้ความสามารถหลายอย่างเพราะจิตใจของเราทุกคนชอบลืมไม่คอยจะยอมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆจิตใจเราวอกแวกฉะนั้นเราต้องค่อยๆทวนกระแสด้วยความบังดีต่อตัวเองด้วยความใจเย็นด้วยความอดทนเราเชื่อมั่นว่าการฝึกจิตของเราให้มีสติให้อยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์นำความสุขมาสู่ชีวิตของเราแน่นอนและจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยเพราะเมื่อจิตใจเราดีการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาจะต้องดีไปด้วยจะเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระบรมศาสดาของเราและครูบาอาจารย์ของเราด้วยและเชื่อมั่นว่าดีเราก็ต้องพยายามที่สุดการไม่ลืมในสิ่งที่เราได้กำหนดไว้ว่าเหมาะสมว่าถูกต้องว่าดีคือการมีสติในเรื่องนั้นในระหว่างการทำสมาธิก็เราก็มีโอกาสสังเกตสิ่งที่ทำให้เรายอมอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ค่อยๆหาวิธีหาอุบายที่จะส่งเสริมสิ่งที่เป็นอุปการะสิ่งที่เกื้อหนุนต่อการมีสติได้ค่อยๆละค่อยๆปล่อยวางสิ่งที่เป็นอุปสรรคต้องใช้ความฉลาดต้องใช้ปัญญาแต่ต้องมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ตัวก็คือพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในเมื่อมีอุปสรรคเข้ามาแต่จิตใจเริ่มจะมีนิวรณ์เกิดขึ้นเราก็รู้ตัวก็ตั้งสติให้ดีปรับการทำสมาธิให้พอดีพองามถ้าย้อนไปต้องตั้งใจให้มากขึ้นถ้าเครียดก็ต้องผ่อนคลายค่อยๆปรับการกำหนดลมหายใจของเราให้พอดีถ้ากับการกำหนดมีปัญหาว่าจิตคิดมากยังฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มากการนับลมหายใจก็จะช่วยระงับความฟุ้งซ่านในเบื้องต้นเช่นนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แล้วก็นับ1ถึง5 1ถึง1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9นับ1ถึง8 5ถึง8 5ถึง7 5ถึง6อย่างนี้เป็นต้นแต่เราเคยนับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ลองได้นับ1ถึง10สิบลงถึงหนึ่งก็ได้หนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบก็ได้แต่ไม่ใช่สักแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจเพื่อระงับความฟุ้งซ่านถ้าจิตใจเรารู้สึกง่วง
และการกำหนดไม่ชัดเจนอย่าพึ่งกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งได้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายเหมือนร่างกายเราเป็นลูกโป่งรู้สึกลมหายใจในศีรษะรู้สึกลมหายใจในแขนรู้สึกลมหายใจในลำตัวรู้สึกลมหายใจในขาในเท้ารู้สึกลมหายใจแผ่ไปในทุกส่วนของร่างกายหายใจแบบธรรมชาติแต่รู้ตัวรักษาความพอใจความกระเดื้อรื้อร้นไว้ระมัดระวังอย่าให้เกิดความเบื่อความเบื่อเป็นเหตุให้เกิดความง่วงทุกครั้งที่เราได้หายใจเข้าหายใจออกอย่างรู้ตัวมีสติไม่ว่าก็แย่ในว่าเราได้เพิ่มอริยทรัพย์อยู่ในใจเราหายใจเข้าหายใจออกอย่ามีสติอยู่ในปัจจุบันต้องเปรียบเทียบดูกับการหายใจเข้าหายใจออกด้วยจิตใจที่เศร้าหมองอันไหนดีกว่ากันในชีวิตของเราเราต้องการส่งเสริมแบบไหนเรายังคิดดีที่จะส่งเสริมความเศร้าหมองไหมเราต้องการจะสนับสนุนฝ่ายผ่องใสความรู้ความตื่นความเบิกบานไม่ใช่สิ่งห่างไกลมันอยู่ที่นี่มาอยู่กับเราทุกคนแต่เหมือนกับอยู่ใต้ดินเหมือนน้ำที่เย็นใสสะอาดอยู่ได้ดินเราต้องรู้จักขุดบ่อการฝืนความขี้เกียจฝืนความเบื่อฝืนความฟุ้งซ่านคือการขุดบ่อด้วยความยากลำบากแต่ถ้าเราขยันไม่ท้อแท้เราก็ต้องเจอน้ำใต้ดินแน่นอน